เห็นกล่องสวยๆตรงหน้าท่านตรงนี้ไหมครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กล่องที่แปลกใหม่อะไรมากมายนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยรีวิวเวอร์ชั่นแรกของเขาไปแล้วนะครับโดยตัวเนี้ยมันมาในเวอร์ชั่นจูเนียร์นะครับคือกล่องเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล่องบุหรี่ไฟฟ้าตัวใหญ่แบบปรับวัตต์มีหน้าจอได้นะครับโดยกล่องที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับมาจากแบรนด์ iJoy นะครับแล้วก็มาในชื่อว่าโชกุนจูเนียร์นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผมเคยรีวิวโชกุนตัวแรกไปนานมากแล้วนะครับซึ่งความแตกต่างของทั้ง2เวอร์ชันนะครับก็ด้วยความที่มันมีคำว่าจูเนียร์ไงมันจะเหมือนแบบแดกกับแดกมินิอ่ะครับโดยกล่องโชกุนจูเนียร์ตัวนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่มาในตัวนะครับถึง 4,500 มิลลิแอมเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยมันจะเล็กกว่าโชกุนตัวแรกอีกเล็กน้อยด้วยนะครับซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยมันก็น่าจะขนาดพอๆกับแดกมินิแหละเพราะแดกมินิเนี่ยมันก็จะย่อขนาดมาจากแดกปกติด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งชิปภายในอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการอัปเกรดมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าดูจากฟังก์ชันภายในที่ผมกดเล่นมาบ้างแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่ในชื่อชั้นของแบรนด์ iJoy เนี่ยยังไงจ่ายไฟดีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นหน้าจอแบบขาวดำแบบปกติเหมือนเดิมครับและก่อนที่เราจะไปแกะกล่องดูแพ็คเกจเจ้าตัวนี้กันผมฝากไปกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับก็คือช่อง Thai Wave New นะครับเป็นช่องสำรองเผื่อวันนึงช่องหลักช่องนี้โดนปิดนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะและถ้าพี่ๆเพื่อนๆไปกดติดตามกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มดูหน้าตาของเจ้าแพ็คเกจตัวนี้กันเลยครับโดยลักษณะหน้าตาของแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวโชกุนตัวแรกของเขาแหละครับเนี่ยหน้าตาเหมือนๆกันเลยนะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะพอเปิดกล่องมาก็จะเจอกล่องจ่ายไฟ1เครื่องครับสายชาร์จแบบไมโคร USB 1เส้นครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นบัตรกระดาษ1ใบนะครับบัตรรับประกันสินค้าพร้อมกับคู่มือการใช้งาน1เล่มครับและโดยสีที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับมันเป็นสีแบบทองแดงนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเรซินสีแดงนะครับหรือว่าลายเฮลไฟนะฮะตามที่ข้างกล่องเขาเขียนนะครับแล้วก็ตัวลักษณะของเครื่องเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวแรกที่จ่ายไฟ180วัตต์ของเขามากนะครับแต่แค่ว่าตัวเนี้ยมันลักษณะเล็กลงนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันพอดีมือกว่าตัวแรกนะตัวแรกแม่งใหญ่ไปนิดนึงนะครับถ้าตัวแรกเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านี้ประมาณครึ่งนิ้วได้มั้งแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะอ้วนกว่าอีกนะครับและด้านล่างเขาเนี่ยจะเขียนว่าโชกุนจูเนียร์นะครับมีรูระบายความร้อน2ฝั่งนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีขายแยกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีรูตรงนี้นะครับสามารถเอาพวกไม้จิ้มฟันเงี้ยไปรีเซ็ตกล่องได้นะครับก็ปิดฝาไปนะฮะส่วนอีกฝั่งนึงก็สามารถเปิดได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะแปะสติ๊กเกอร์นะครับว่า QC Pass นะครับว่าผ่าน QC มาแล้วนะซึ่งมันเป็นแบตในตัวมากับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับด้านบนเนี่ยสามารถใส่กับอะตอมอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะอะตอมแท้งอะตอมหยดสูบนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้วแบบ510ซึ่งอะตอมทุกตัวบนโลกนี้นะครับมันเป็นขั้ว510หมดนะและในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มจ่ายไฟปุ่มบวกปุ่มลบรูเสียบชาร์จ USB แล้วก็หน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับกดจ่ายไฟ5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นโชกุนจูเนียร์ V1.2 นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าลักษณะของหน้าจอเขาเนี่ยคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าการปรับวัตต์ของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวที่มันใส่ฐานได้โชกุนรุ่นปกตินะครับวัตต์ข้างหลังเนี่ยจุดทศนิยมมันจะละเอียดกว่านี้นะครับมันจะปรับทีละ 0.1 นะครับแต่อันเนี้ยมันขึ้นทีละ 0.5 แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่126วัตต์นะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับความเร็วก็พอประมาณนะครับไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ช้านะครับ126วัตต์แล้วแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดนะครับมันจะมี normal soft hard แล้วก็ user นะครับแล้วก็โวลต์ค่าโอห์มค่าพับจำนวนการสูบและข้างล่างสุดคือแบตเตอรี่นะครับแล้วไม่สามารถปรับวัตต์กลับไปกลับมาได้นะครับพอ125แล้วนะครับก็ต้องดันลงมาเองนะครับมันจะค่อยๆลดลงมาแต่ก็เร็วอยู่นะเห็นปะเมื่อกี้จาก125แม่งกระโดดลงมาเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโหมดต่างๆนะครับกดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้งนะครับ1 2 3แบบนี้นะครับซึ่งโหมดข้างในเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยครับคือถ้าใครเคยดูคลิปโชกุนเก่าผมแล้วอ่ะแม่งแค่ไม่ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับโดย P อันนี้คือ Power นะครับก็คือโหมดปกติที่เราเล่นกันประจำอยู่แล้วนะครับส่วน T เนี่ยก็คือ Temp Control นะครับก็จะมี Nickel Titanium Stainless M1 M2 นะครับอันนี้ออกมาส่วนถัดมานะครับก็คือโหมดพอตนะครับเอาจริงโหมดพอตเนี่ยมันก็คือโหมดปรับโวลต์ทั่วไปนะครับไม่ได้ปรับวัตต์นะครับ
ใหญ่ผมก็สูบประมาณ 3.6 3.7 โวลต์นะครับซึ่งที่เขาใส่โหมดพอร์ตมาเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกนะครับเขาทำอะตอมแบบฟิลสูบแบบเมาส์ทูลังเหมือนฟิลพอร์ตนะฮะก็เลยทำมารองรับนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือโหมดปรับโวลต์ทั่วไปเลยถัดมานะครับขีดๆนี่ก็คือโหมดต่างๆนะครับมันจะมี normal มี hard มี soft นะครับ hard เนี่ยเสี้ยววิแรกเนี่ยมันจะจ่ายไฟกระแทกแล้วค่อยลดลงมาในระดับวัตต์ที่เราปรับนะครับส่วน normal เนี่ยปรับเท่าไหร่จ่ายไฟเท่านั้นตั้งแต่แรกเลยครับแล้วส่วน soft เนี่ยจะเหมือนไล่ระดับเหมือนแบบ DNA อะไรเงี้ยคือจะไล่เบาก่อนนะครับแล้วค่อยไประดับที่เราปรับนะครับส่วน user นี่ก็คือ graph นะครับซึ่งปกติแล้วผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเล่น normal แหละแล้วส่วนถัดมาก็คือ TCR นะครับอันนี้ก็จะมี TCR M1 M2 นะครับก็ทั่วไปนะครับในโหมดของ Temp Control นะครับแล้วสุดท้ายก็คือโหมด Set นะครับอันเนี้ยมันจะมี Puff นะครับ REST เนี่ยคือ Reset นะครับแล้วก็ Screen Time เนี่ยเวลาพักหน้าจอจะให้กี่วินะครับอันเนี้ยผมตั้งไว้10วิ30วิ60วิ90วิสามารถตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าตั้งค่าโรงงานเขาก็10วินะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือแบบตัวเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายๆนะครับอารมณ์แบบพวกแดกแหละแล้วตัวนี้สามารถล็อกปุ่มกดได้นะครับโดยการกดปุ่มบวกกับปุ่มลบพร้อมกันแบบนี้ครับก็จะล็อกได้นะครับปุ่มจ่ายไฟเนี่ยก็จะไม่ทำงานด้วยนะแล้วก็ปุ่มปรับวัตต์ก็ไม่ทำงานนะครับถ้าอันล็อกกดบวกกับลบพร้อมกัน1ครั้งนะครับไม่ต้องกดค้างนะปึ๊บแบบนี้อันล็อกเลยเห็นไหมใช้งานง่ายจริงๆครับเดี๋ยวผมลองอะตอมมาวางเทียบให้ดูเลยดีกว่าครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นอะตอม25มิลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ดูสิมันจะล้นหรือเปล่าเหมือนจะพอดิบพอดีเลยนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับใส่กับ Dead Rabbit V2 นะครับพอดีมากๆเลยนะถ้าใส่24มิลก็กำลังสวยนะครับส่วน25เนี่ยพอดีขอบถ้า22ก็จะดูเล็กๆจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็หลังจากที่จับตัวเครื่องนะครับเนื่องด้วยขนาดมันเล็กลงอ่ะแต่ว่ามันมีแบตเตอรี่ภายในผมก็เลยรู้สึกว่าน้ำหนักมันก็พอๆกับพวกกล่องที่ใส่ถ่าน2ก้อนเลยครับน้ำหนักไม่ได้แตกต่างนะครับเพราะตัวเครื่องเนี่ยมันทำจากซิงค์อันลอยนะครับซึ่งเป็นวัสดุมาตรฐานของกล่องบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปอ่ะเดี๋ยวผมขอเติมน้ำยานิดนึงนะครับโดยน้ำยาที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับมาจากบางสวรรค์เป็นกลิ่น Apple Grape นะครับแล้วก็เป็นฟรีเบทนะครับมากับ Nick 6นะฮะยังไงเนี่ยอย่าลืมนะครับเลือกใช้ Nick ให้ถูกประเภทนะครับเราใช้กล่องแบบนี้นะครับเราก็ใช้ Nick ต่ำๆนะฮะเพราะว่ามันทำควันค่อนข้างเยอะนะแม่งจ่ายไฟได้ตั้ง126วัตต์เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เหมือนผมจะโมให้มันจ่ายไฟน่าจะไม่น่าจะเกิน80วัตต์น่าจะโอเคนะฮะลองดูซิเห็นมั้ย 2.7 โวลต์เองผมดันสัก80วัตต์ถึงหรือเปล่าวะ 3.6 แล้วไม่น่าถึงนะฮะประมาณนี้7.5 นะครับ 3.6 3.59 นะครับค่าโวลต์ประมาณนี้แหละที่ผมเล่นนะแล้วหลังจากที่เรากดเบิร์นเล่นดูนะครับเราก็จะสังเกตได้เลยว่าจ่ายไฟค่อนข้างเร็วนะดูนะเห็นไหมกดปุ๊บมานะครับแล้วก็ปุ่มค่อนข้างแข็งแรงทนทานมากๆนะครับเขย่าไม่มีก้องก้องแก๊งแก๊งนะครับเนี่ยไม่ได้ยินเสียงก้องแก๊งเลยนะเห็นปะไม่มีนะครับฝงฝาก็ถือว่าทำออกมาได้พอดีมากๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบกันเลยนะครับจ่ายไฟเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะครับทุกวันนี้แม่งอยู่ที่รูปทรงที่เราชอบแล้วนะครับเพราะว่ากล่องส่วนใหญ่สมัยนี้เนี่ยจ่ายไฟดีเกือบทุกตัวแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันมีเหมือนกันหมดนะครับไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองสูบมา2คำนะครับรู้สึกว่าจ่ายไฟค่อนข้างเร็วด้วยนะฮะแล้วปุ่มเนี่ยกดแล้วมันมือมากมากเลยคือค่อนข้างแข็งเอาเรื่องอยู่นะครับซึ่งเอาจริงแค่นี้แม่งก็เพียงพอสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วอะในส่วนของเรื่องน้ำหนักก็พอดีนะครับแล้วก็ตัวกล่องที่เล็กลงจากกล่องทั่วไปในตลาดที่ใส่ถ่าน2ก้อนแล้วก็มากับแบตในตัว 4,500 มิลลิแอมป์เนี่ยยังไงก็พอนะครับวันนึงเนี่ยพอแน่นอนครับถ้าเราแบบไม่ได้โชกเอาดูดเอาบ่อยๆขนาดนั้นนะแล้วก็ตัววัสดุของเครื่องเนี่ยถือว่าทำออกมาแบบในงานแบบสีแบบด้านๆนะครับค่อนข้างให้อารมณ์แบบฟิลแบบสวยๆเท่ๆมากอะก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะครับว่าชอบกล่องหน้าตาแบบไหนนะครับเพราะผมก็เป็นแค่คนหากล่องแบบนี้มารีวิวเฉยๆนะครับไม่สามารถบอกได้นะครับว่าไหนดีกว่ากันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับฟังก์ชันข้างในมันเหมือนกันหมดนะครับเอารูปทรงที่ชอบก่อนว่าง่ายๆเลยยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับห้ามลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วก็เกือบลืมนะครับขอย้ำอีกทีนะครับเผื่อใครกดข้ามกล่องตัวนี้มันไม่มีอะตอมแถมมาให้นะครับต้องไปหาซื้อแยกเอาด้วยนะครับเพราะว่าในแพ็กเกจเนี่ยมาแค่ตัวเครื่องกับสายชาร์จแล้วก็คู่มืออะไรแบบนี้เนาะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย